ฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหอยู่ฉามคนครบคู่เลยเว้ยพวกนี้ไอ้แกมึงใจอะไรนักหนาว่าเขาจะเลือกเราก็จะชอบเราพี่น้องครับกูไม่ได้ให้เขาชอบนี่กูกะเดินไปทุบหัวแล้วลากเขาท่านเลยมึงเป็นมนุษย์ท่ามหรือไงเออเนี่ยไอ้เฟิร์สไอ้บอกถ้ามึงจะเปรียบน้ำที่ดื่มอยู่เป็นผู้หญิงมึงจะเปรียบเป็นผู้หญิงแบบไหนของกูเนี่ยรถมิกฟุตเปรียบเสมือนผู้หญิงที่ครบรถมีแววตาที่สดใสเป็นประกายส่วนของผมเนี่ยรถพันก็ต้องเป็นผู้หญิงที่ทั้งสดใสร่าเริงและฉลาดส่วนของกูเป็นมิกเบอร์รี่ก็เปรียบเหมือนเอาผู้หญิงของมึงสองคนมารวมกันพูดถึงผู้หญิงเราก็ไปหาผู้หญิงในทางที่เราชอบกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวมีตังเหรอไม่มีหรอกไอ้อุดเลี้ยงโอ้ยคุณไม่คิดให้กูเลี้ยงเหรอ อย่างมากก็เหมือนให้หลานมานวดให้แหละพี่น้องครับมียี่ชิบ นี่มาถึงแล้วทำไมไม่ไลน์บอกพอใจรู้ป่ะเนี่ยว่ารออยู่ข้างในอ่ะรู้สิทำไมจะไม่รู้แต่พอดีเนี่ยไอ้ฉักกลินเนี่ยมันชวนคุยเรื่องเฉาๆอยู่อ่ะชิเดี๋ยวให้ไอ้ฉักกลินเนี่ยมันกลับไปก่อนเลยนะคุยเรื่องงานกับพอใจก่อนคืออย่างนี้ค่ะอ๋อเข้าใจละนี่มึงอย่าเพิ่งเล่นได้ไหมพี่น้องครับน้องพอใจเขาจริงจังอยู่เดี๋ยวเขาก็อวยพรให้แต่ยิ้มหรอกอ๋อมันหมายถึงตายกูรู้แล้วไม่ต้องแปลว่ามาจากคือวันนี้พอใจพาเพื่อนมากินข้าวด้วยคนหนึ่งใช่ป่ะพอใจก็แค่อยากจะลองใจเขาว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ไหมเพื่อนหรือผัวคือพี่น้องครับน้องพอใจเป็นผู้หญิงสุภาพกับเขาหน่อยชิพี่น้องครับขอโทษเพื่อนหรือผัวครับมากขึ้นเยอะมึงหลบไปยังไงพอใจเพื่อนที่ไหนอย่าบอกว่าเป็นเพื่อนที่มันพยายามจีบน้องพอใจอยู่แล้วน้องพอใจไม่ยอมเป็นแฟนกับมันสักทีพี่บอกเลยไม่ต้องไปลองใจมันมันเจ้าชู้มาเป็นแฟนพี่ดีกว่าเฮ้ยพอใจอย่าปฏิเสธเลยมาคบกับไอ้วอกดีกว่าคิดดูนะพอเลิกงานเสร็จปั๊บไอ้วอกก็ไม่รีบกลับบ้านไปกวนใจน้องพอใจมันจะไปเอานวดไปเที่ยวแล้วและที่สำคัญน้องพอใจจะไม่เปลืองตัวอีกต่อไปเพราะมันจะไปหมดกับหมอนวดไปหมดกับเด็กแล้วใช่ไหมครับแค่มีตังค์ให้พี่เที่ยวก็พอโอ้ยโอ้ยหยอกเล่นเฉยๆพูดมาจะให้พี่เนี่ยจัดระดับไหนก็เอาแค่พอให้พอใจรู้ว่าเขาเจ้าชู้ไหมอืมโอ้แค่อยากรู้ว่าเขาเจ้าชู้ไหมแค่นั้นเองเหรอพี่น้องครับไม่ยากสังเกตง่ายๆสังเกตที่หางถ้าเห็นผู้หญิงปุ๊บหางกระดิกปุ๊บอย่างเงี้ยเจ้าชู้ครับคนไม่ใช่หมาแล้วคือขึ้นต่างหากเอาตามนี้นะพี่ยมเอาตามนี้แหละถ้ามีค่าจ้างถ้างั้นน้องเลี้ยงข้าวมื้อนึงถ้างั้นเข้าไปรอข้างในเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยไม่น้อยไม่น้อยโอเคจ้ะบอกเลยงานนี้ถ้าไม่ช็อตนี่กูไม่รับจริงนะงานเนี้ยไม่ช็อตกูก็รับเอาไงดีไอ้วะมึงรับมาแล้วมึงก็คิดเลยบอกไปเลยผลนี้แหละพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟทางสะดวกมาเลยค่ะเรามีเวลา2ชั่วโมงใช่ไหมก่อนที่เครื่องจะออกอ่ะอิงใช่ค่ะอิงอยากเข้าไปนั่งเล่นในห้องเลยหรือว่าอยากจะดื่มอะไรก่อนหรือเปล่าถ้าพี่ต่อสามารถนั่งเล่นในห้องได้นานถึง2ชั่วโมงก็ไปนั่งเล่นเลยก็ได้แต่ถ้ารู้ว่าไม่ถึง2ชั่วโมงแน่ๆก็ดื่มอะไรเล่นก่อนก็ได้ค่ะเมื่อวานพี่เพิ่งไปปั่นจักรยานมา2ชั่วโมงครึ่งวันนี้แค่2ชั่วโมงเนี่ยสบายมากไปกันอิงคะงั้นอิงเข้าไปรอพี่ในห้องก่อนที่พี่ตามไปนะได้ค่ะโอเคค่ะโอ้ยนึกว่าเชียวว่าต้องเป็นรถน้ำต่ออ่ะนี่มาถึงนานแล้วเหรอจ๊ะครับเพิ่งมาถึงเองครับพี่หมอนมีธุระอะไรด่วนไหมครับจะว่าด่วนมันก็ด่วนนะจะว่าไม่ด่วนมันก็ไม่เชิงอ่ะเอาเป็นว่าน้องต่อลองฟังเรื่องพี่ก่อนนะเราน้องต่อให้ตัดสินใจว่าเรื่องของพี่มันด่วนหรือไม่ด่วนเนาะครับ
ือว่าน้องโจอะระยะหลังๆอะเขาเปลี่ยนไปมากเลยอะเวลามาหาพี่ทีไรอะเขารีบกลับบ้านตลอดเลยอะอาการแบบเนี้ยน้องต่อว่าเขาเบื่อพี่หรือว่าเขามีคนอื่นอะตัวพี่หมอครับผมว่าฟังดูแล้วเนี่ยผมว่าโอ้โหน่าจะเรื่องด่วนแล้วก็คงต้องคุยกันยาวผมว่าเอางี้ไหมครับไปที่มินิมาร์ทครับจะได้มีเครื่องดื่มเย็นๆสบายๆแล้วนั่งคุยกันยาวๆดีไหมครับเดี๋ยวพี่ลงไปก่อนได้เลยครับแล้วผมจะรีบตามพี่ไปครับพี่ลงไปรอข้างล่างแล้วรีบตามไปนะโอ้แน่นอนครับพี่อยากคุยอ่ะครับผมได้ครับไม่ต้องห่วงครับพี่ครับรีบตามไปนะแน่นอนครับเดี๋ยวเจอกันครับอ้าวอิงออกมาทำไมอะคะอิงหิวน้ำค่ะอ๋อได้มาสิพี่ต่อเคยนั่งเล่นในห้องครัวไหมคะนานมาแล้วเดี๋ยวอิงอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะต่อ อยู่พอดีเลยโชคดีของทิพย์ยุ่งอยู่หรือเปล่าต่อมีอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าครับล้อยางรถทิพย์มันแบนนะต่ออยากให้พี่ช่วยเปลี่ยนล้ออะไรให้หน่อยพอดีไปตามยามโรเบิร์ตแล้วยามโรเบิร์ตก็แขนเจ็บช่วยทิพย์ไม่ได้แล้วไอ้ไหลมันไม่ได้อยู่ที่ร้านเหรอก็ไหลเขาต้องอยู่เฝ้าร้านมินิมาร์ทคือทิพย์ก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อว่างไหมแต่ถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรนะนี่ครับกูคุณค่ะนี่คุณแซนตักให้แต่พอใจยังไม่ตักให้ตัวเองทานบ้างล่ะคะก็มันไม่อร่อยอ่ะมันไม่อร่อยเลยตักให้พอใจใช่ไหมเนี่ยใช่ครับคุณแซนทานเยอะๆนะครับไอเนี่ยลีลามันใช่ได้วะกูว่านะน้องพอใจต้องตกเป็นเมียมันแล้วแน่ๆน้องน้องครับน้องพอใจเขาไม่ได้ใจง่ายแบบเจมี่เมียมึงไอ้สกามาอ้าวไอ้นี่ถ้าไอ้เจมี่ไม่ใจง่ายกูจะเอามันเหรอกูชอบผู้หญิงใจง่ายเว้ยกูอยากจะบอกมันเหลือเกินว่าเมียมันใจง่ายจะไปคบคนอื่นแล้วไอ้ฝ่ายไอ้บ้าอย่าลืมนะเว้ยพี่น้องครับเราสั่งอาหารฟรีได้ครั้งละ2จานแต่เอาไว้ตอนที่ไอ้ยมไม่ได้มากับเราขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับทอดมันหน่อยครับคุณค่ะนี่เลยครับเอ๊ะอันนี้นี่ตักให้เพราะไม่อร่อยหรือว่าแก้เกอร์ที่สาวเดินมาชนค่ะไม่อร่อยครับเดี๋ยวไอ้สักมามึงยิ้มกุ้มกิ่มอะไรพี่น้องครับกูอยากรู้ว่าสเต็ปต่อไปอ่ะมันจะแก้ตัวยังไงคุณแซนเป็นอะไรปะคะเปล่าครับแต่เมื่อกี้พระเจ้าเห็นคุณแซนทำท่าแบบนี้อ๋อเมื่อกี้ผมสะอึกนะครับครับทานไอ้แบบนี้นะเว้ยเขาเรียกว่าเจ้าชู้ชั้นอนุบาลต้องฉ่องไปคัดกอไก่ถึงฮอนกฮูกใหม่เลยเลยยังไงแกแค่เขาไม่บอกน้องพอใจเองเขาก็อาจจะแค่ไม่อยากให้น้องพอใจคิดมากก็ได้ไอ้วอกูถามจริง
วันนี้มึงไปเผลอกินผัดเผ็ดควันดีมาป่ะเนี่ยฮะถ้านอนคิดแต่สิ่งดีๆตลอดเลยมึงฉั่งต้มยำความชั่วมาล้างท้องเดี๋ยวนี้เลยนะเร็วเมนูร้านประหลาดมากเดี๋ยวมึงก็รู้ว่ามันกลัวน้องพอใจคิดมากหรือจริงๆแล้วมันเป็นคนเจ้าชู้แบบเงียบๆ ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ายางรถนี่มันจะเปลี่ยนยากขนาดนี้ไม่เป็นไรค่ะมีเวลาเหลือตั้งชั่วโมงนึงเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำเร็วๆแบบแป๊บเดียวเห็นไหมครับเดี๋ยวพี่มาค่ะเดี๋ยวค่ะพี่ต่อครับว่าไงครับอาบให้ไหมหายเหนื่อยเลยอะเจ๊พี่แขกเหรอจ้ะน้องเจ๊ขอยืมตัวต่อแป๊บนึงเจ๊มีเรื่องอยากปรึกษาเจ๊ขอร้องนะถ้าวันนี้จะมาคุยเรื่องไร้สาระเนี่ยเอาไว้วันหลังได้ไหมงั้นต้องคุยเลยเพราะเรื่องนี้เต็มไปด้วยสาระยาวไหมเรื่องเจ๊สั้นนิดเดียวต่ออ่ะว่ามาเจ๊ควรจะเลิกกับไอ้พี่ยมไหมเลิกเลยไม่ถามเหตุผลเลยเหรอว่าทำไมถึงจะเลิกอ่ะก็ผัวเจ๊มันเป็นคนเลวมันไม่ต้องใช้เหตุผลเลยทั้งสิ้นเจ๊เข้าใจไหมแล้วที่เจ๊ต้องการจะเลิกแล้วมาถามต่อเนี่ยก็เพราะว่าเจ๊เนี่ยคิดดีมาแล้วไงโอเคนะไม่เจ๊ยังคิดว่าไม่ดีไงถึงได้มาปรึกษาต่อเนี่ยเอางี้เดี๋ยวเจ๊เข้าห้องน้ำแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราออกมาคุยกันต่อแป๊บเฮงพี่พี่ขอโทษด้วยนะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแต่พี่รับรองว่าพี่จะรวบรัดให้มันเร็วที่สุดเลยได้ค่ะยังพอมีเวลาอยู่จริงจ้ะน้องต่อครับพี่บอยครับมีหน้าให้พี่นั่งรออยู่มินิมาร์ตตั้งนานไม่ใช่ไงครับพี่หมอนคือนี่ดูสิครับมอมแมมไปหมดเลยคือเมื่อกี้เนี่ยตอนพี่ไปปุ๊บทิปมาครับแล้วยางเขาแตกก็เลยให้ผมไปช่วยเปลี่ยนล้อครับดูสิเหงื่อเต็มเลยครับเทงแสดงว่าตอนนี้ก็ว่างแล้วใช่ไหมคุยกับพี่ที่มินิมาร์ทก็พี่ซีเรียสนะเข้าใจครับครับแต่ว่าพอดีทำไมอ่ะต่อไปเจ๊พร้อมแล้วมาคุยกันต่อเลยพี่หวังมาทำไมอ่ะแวะมาเอาเอกสารที่ต้องต่อออย่าบอกอีเจ๊นะว่าพี่แวะมาปรึกษาเรื่องน้องโจหรอมีอย่างนั้นไม่อีเจ๊ไปถามว่าพี่บ้าผู้ชายครับต่อฮะอย่าบอกพี่หมอนนะว่าเจ๊มาปรึกษาเรื่องพี่ยมพี่ตอนที่คุณแซนอยู่สิงคโปร์อ่ะไม่มีสาวมาจีบบ้างหรอคะก็มีนะครับแต่ผมบอกว่ามีแฟนแล้วมีแฟนแล้วมานั่งทานข้าวพอใจแบบนี้ได้ไงคะเดี๋ยวแฟนคุณแซนก็มาตบพอใจหรอกแล้วคุณพอใจจะตบตัวเองทำไมล่ะครับพอใจยังไม่เคยตกลงเป็นแฟนกับคุณแซนซะหน่อยอ้าวนี่ผมคิดอยู่คนเดียวเหรอครับคุณแซนคะโต๊ะข้างหลังเหมือนจะเป็นรุ่นพี่ที่พอใจรู้จักเดี๋ยวขอไปทักทายเขาหน่อยนะคะต้องสวัสดีครับเอฟพี่ยิ้มใช่ไหมคะ
ผมยิ้มนะพ่อพี่เรียกหยงไม่ได้เจมินพูดถึงบ่อยมากเขาเคยได้ยินท่านเรียกพี่แหลมดีกว่านะอย่าเรียกยิ้มเลยเดี๋ยวพ่อพี่นอนชะนุ่งเออขอโทษพี่ค่ะพี่แยมพอใจทำผิดสวัสดีค่ะไม่เป็นไรจ้ะนี่มาทานข้าวกันเหรอคะใช่จ้ะน้องพอเถอะพอใจค่ะไม่ใช่พอเถอะอ๋อลืมทักผิดเหมือนกันไหนอ่ะไม่เห็นทำอะไรเลยแค่เอาผู้หญิงเดินมาสะกิดแค่นี้ทำแล้วทำอยู่และกำลังจะทำต่อเอาลืมน้องพอใจเดี๋ยวน้องพอใจแกล้งเดินไปที่รถเพื่อไปเอากระเป๋าจากแต๊ดชิโอเคงั้นเชิญพวกพี่แย้มทานข้าวกันตามสบายนะคะจ้าไม่กินก็ได้ไม่ว่าคุณชายคะเดี๋ยวพอใจขอไปเอาของที่รถแป๊บนึงนะคะได้ครับแฟนไม่อยู่แล้วไปกันได้หรือยังคะเข้าไปก่อนเลยครับเดี๋ยวตามไปโอ้ยไปดีกว่ามึงเห็นไหมมึงเห็นหรือยังว่ามันไม่ใช่คนดีอย่างที่มึงคิดไอ้พวกพี่น้องครับเดี๋ยวนี้นะคนเราอะรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆดูดิท่าทางน้องเขาอะดูเป็นคนดีคนดีนะนะไม่เหมือนพี่ยมเลยนอกจากหน้าชั่วแล้วนิสัยยังชั่วตามได้ไอ้พวกกูเป็นคนตรงไปตรงมาถ้ากูคิดชั่วหน้ากูก็จะออกมาชั่วงั้นมึงลองคิดดูสิทำไมหน้ายังชั่วอยู่วะพักหลังๆไม่ค่อยได้คิดดีไงคือการเนื้อหน้ามันทำตัวไม่ถูกโอ้โหเฮ้ยพี่ยอมแล้วคุณแซนไปไหนแล้วอ่ะพี่ให้ผู้หญิงชวนมันไปเข้าห้องน้ำวางเลยวางเลยวางเลยร้อนไหมเนี่ยชดเลยชดเลยทำไมป่านี้ยังไม่ออกมาอีกคะถ้าคิดในแง่ดีเขาคงกินน้ำเยอะก็เลยฉี่นานอ่ะแล้วถ้าคิดในแง่ไม่ดีล่ะมันอึดมันเลยนานเห็นไหมพอมึงกินต้มยำความชั่วเข้าไปมึงก็คิดชั่วได้เหมือนเดิมสุดยอดต้องกลับมาแล้วชดชะโอ้ยนี่พี่น้องครับน้องพอใจใจเย็นครับพี่น้องครับอย่าเพิ่งคิดมากน้องแซนอาจจะท้องเสียก็ได้ครับพี่น้องครับมึงคิดอย่างนั้นจริงเหรอไอ้เตี้ยกูอยากปลอบใจน้องพอใจครับพี่น้องครับกูเห็นพวกมึง2คนเนี่ยคิดแต่เรื่องชั่วๆไงกูเลยคิดในแง่ดีๆบ้างพี่น้องครับพี่ว่าน้องพอใจอย่าเข้าไปเลยอยู่ตรงนี้ดีแล้วเดี๋ยวเดินเข้าไปเจอภาพบาดตาบาดใจมันจะเป็นความทรงจำที่ไม่ดีนะก็ถ้าหากว่าเขาทำได้แบบนี้ไม่ต้องมีภาพความทรงจำดีๆต่อกันแล้วค่ะแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ภาพที่เราคิดไว้อะเขาจะมองเราว่าเราเป็นคนยี่เง่าเซาซีขี้ระแวงเลยนะพี่น้องครับแล้วไงอ่ะจะให้พอใจยืนรออยู่แบบนี้เหรอคะถูกต้องน้องพอใจยืนรออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่คนนี้แหละจะเข้าไปดูให้กันแล้วกันนั่งตรงนี้ก่อนเลยนั่งดูแลน้องด้วยเอาหนักพอใจอย่าไปคิดมากเลยก็พิสูจน์มาวันนี้แหละถ้ามันเจ้าชู้จะได้เลิกกันไปเลยไม่เสียเวลาใช่ครับพี่น้องครับในเมื่อเราอยากรู้เองว่าเขาเป็นคนยังไงอ่ะเราต้องยอมรับผลที่มันออกมาได้สิครับพี่น้องครับแล้วถ้าเจ็บขึ้นมาก็ไม่ต้องกลัวนะพี่คนนี้แหละจะเยียวยาหัวใจพอใจเองเจ็บมือลั่นเจ้าหมาพี่บอกเลยนะพี่เนี่ยจะทำให้น้องเนี่ยมีความสุขไว้นั่นอีกดูนี่เอาสหัวสั่นเลยอะไรมึงคิดชั่วอย่างรุนแรงเลยพี่น้องครับกูหมายถึงว่ากูจะกินข้าวเป็นเพื่อนน้องพอใจมึงคิดอะไรเนี่ยแจ็บมือมือที่ตกกระปกนะโอ้ยไงวะพี่ยมพี่ทีป่ะสองคนนั้นทำอะไรกันอยู่เหรอไอ้บอกมึงไปประคองน้องพอใจไว้ป่ะกลัวน้องพอใจเป็นลมหนักเหรอหนักเหรอเอ้ายังไงเกิดอะไรขึ้นนะพี่ยมเขาสองคนเข้าไปทำแบบนั้นในห้องน้ำจริงๆหรอน้องพอใจตั้งสติแล้วก็ฟังพี่ดีนะคือ
พี่ไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยยังใจกูประคองเพื่อขอพี่ก็กูก็อยากให้มันเป็นโมเมนต์พิเศษปะมันจะได้ไม่เฉียดเที่ยวตอนเดินเข้าไปแล้วพี่ยมแล้วสองคนนั้นอยู่ที่ไหนอะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในห้องน้ำแหละพี่เดินเข้าไปเสร็จปั๊บไหมพี่เห็นห้องน้ำชายมันปิดอยู่ห้องนึงส่วนห้องน้ำหญิงก็ปิดอยู่ห้องนึงเหมือนกันไม่ต้องคิดเยอะเลยต่างคนต่างเข้าห้องน้ำของตัวเองแค่นั้นเลยรอดนะไอ้นุ่นเดี๋ยวเมื่อกี้มึงเข้าห้องน้ำผู้หญิงเหรอก็ฉันเป็นผู้หญิงจะให้เข้าไปห้องน้ำชายแล้วยืนฉี่เนี่ยมันกรรมอลังการของผู้หญิงนะเฮ้ยห้องน้ำผู้หญิงที่ปิดอยู่ไอ้นุ่นเป็นคนเข้าวะถ้างั้นห้องน้ำผู้ชายที่ปิดอยู่ก็ในนั้นก็ต้องมีคนอยู่2คนนะชิมาแล้วคือดูจากการเดินแล้วน่าจะ 100% 100% ยังไงวะตอนน้องมันเดินไปห้องน้ำกูเห็นน้องมันเดินแบบนี้ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยมึงไม่สังเกตฉี่หน้าเวลาน้องมันเดินเข้าไปอะตอนเดินเข้าไปหน้าตามันไม่แช่มชื่นเลยแต่พอเดินออกมาเป็นไงไม่ใช่แช่มชื่นอย่างเดียวฉ่ำชื่นเลยล่ะไปเอาของมาแล้วเหรอครับเห็นกันหรือยังมันเป็นคำถามที่มีพิรุธมากเลยทั้งที่มันก็รู้อยู่ว่าน้องพอใจไปเอาของที่รถมันกลับมาถามว่าไปเอาของที่รถมาเลยครับมันเป็นคำถามกบเกลื่อนไงอีใจเชื่อพี่มึงเลิกเถอะสารมันนอกมากพี่หมอครับที่น้องโจเขารีบกลับเนี่ยเพราะว่าเขามีธุระด่วนหรือเปล่าครับพี่ทีแรกพี่ก็คิดว่าเขามีธุระนะแต่นี่มันต้อง 3-4 ครั้งแล้วนะน้องต่อพี่หมอน้องโจเขาก็แค่เบื่อพี่ไม่มีอะไรหรอกนะอีเจ๊ที่ฉันลากน้องต่อเข้ามาคุยในร้านแล้วให้แกรออยู่ข้างนอกร้านนะเพราะฉันไม่อยากให้แกมายุ่งกับเรื่องของฉันเข้าใจไหมก็รู้ไงแต่คุยไม่จบสักทีเจ๊ก็มีเรื่องคุยกับต่อเหมือนกันก็แกก็รอฉันคุยเสร็จก่อนสิออกไปก็รอข้างนอกก่อนเดี๋ยวพอฉันคุยเสร็จปุ๊บแกค่อยคุยกับน้องต่อไงเรื่องของพี่หมอไม่ต้องถึงมือต่อหรอกถึงมือเจ๊ก็พอใช่เลยเจ๊พี่หมอครับเรื่องนี้พี่หมอสามารถปรึกษากับเจ๊ได้ปรึกษากันไปเลยครับและเมื่อพี่หมอเข้าใจสลับกันบ้างให้เจ๊เนี่ยขอคำปรึกษาจากพี่หมอจะได้เข้าใจกันแล้วก็หาทางออกเดี๋ยวๆๆๆๆจะไปจะมึนจะมึนหรอรอแป๊บนึงได้มั้ยอ่ะเจ๊ขอ3นาทีพี่ขอแค่2นาทีจะออกไปก่อนแล้วพี่หมอเรื่องของพี่หมอเจ๊สรุปให้เลยนะการที่ผู้ชายเขาเปลี่ยนไปเพราะเราไม่อร่อยตัดประเด็นนี้ทิ้งไปได้เลยเพราะน้องโจเขาชมทุกครั้งถ้าไม่ใช่ปัญหานี้ก็แปลว่าอ่ะเราหิวไหวใช่มั้ยชวนเขากินทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันถูกป่ะเรื่องนี้เป็นปัญหาได้ด้วยหรอนี่ไงคะพี่หมอนจำไว้เลยนะสำหรับผู้ชายเราเหมือนไข่เจียวจะชวนเขากินทุกมื้อตอนที่เจอกันมันเป็นไม่ได้เดี๋ยวเขาจะอ้วกเอาอ๋อนี่แสดงว่าการที่แกปล่อยไอ้โยมไปเที่ยวอาบนวดเป็นเพราะว่าแกกลัวมันเลี่ยนแกไม่เลยอันนั้นมันไปชั่วเองเจ๊ไม่ได้อนุญาตหน่อยเอางี้ครับพี่หมอนเอาเป็นว่าเราแก้ปัญหาด้วยการที่เที่ยวได้เวลาเจอจอร่าเนี่ยพี่ก็หากิจกรรมอื่นทำนะครับผมน้องมันจะได้ไม่เบื่อนะครับโอเคโอเคเจ๊ว่ามารอตรงนี้นะห้ามไปแอบฟังนะต่อ3นาทีนะต่อทุกวันนี้เจ๊อยู่กับพี่ยมอ่ะเจ๊ไม่มีความสุขเลยต่ออยากจะเลิกกับมันแต่มันไม่ทำความผิดอะไรเจ๊คุณจะทำยังไงดีอ่ะแกมีคนอื่นเฮ้ยบอกว่าอย่ามาแอบฟังไงที่ตะกี้ก็ยังฟังเรื่องฉันได้เลยฉันก็ฟังเรื่องแกได้ไงไอ้ยมเนี่ยระยะหลังมันทำให้แกไม่มีความสุขอ่ะอันนั้นมันความสุขทางกายมันไม่ใช่ความสุขทางใจเข้าใจป่ะแล้วไอ้ความสุขทางใจของเจ๊นี่มันคืออะไรวะความสุขฮะว่ามาต่ออ้าวทิพย์อ้าวทำไมไม่ไปกันยางรถทิพย์มันแบนอีกข้างนึงอ่ะทำไงดีทิพย์ต้องรีบไปหาลูกค้าด้วยอ่ะก็แว้นไงก็แว้นบอสรับจ้างไปหาลูกค้าก่อนป่ะมันไปไม่ได้เพราะว่ามีของให้ลูกค้าของเต็มหลังรถทิพย์เลยอ่ะเอางี้
เอารถต่อไปจบไปโอ้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมก็เอารถผมไปส่งน้องที่สนามบินไงรถเจ๊ดิรถเจ๊ไงขอบใจมากได้ได้ได้เอาไปเลยไปเลยเร็วเร็วรีบไปเลยนะไปขอบใจมากนะเจ๊เดี๋ยวเสร็จแล้วรีบเอามาคืนเลยนะครับผมใช่จ้ะอ้าวต่อสรุปแล้วไอ้ความสุขทางใจของแกตอนนี้มันคืออะไรก็ได้ไปไหนมาไหนได้ไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยความสุขชัดเลยฮะโกหกโกหกอะไรการที่แกบอกความสุขทางใจของแกตอนนี้คือได้ไปไหนตอนไหนไปช้อปปิ้งเนี่ยแกทำได้ทุกวันอยู่แล้วมันไม่ใช่ปัญหาเลยแสดงว่าแกมีคนใหม่ใช่ไหมไม่คิดโอเคสรุปว่าเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยเรื่องของเจมินเนี่ย3นาทีไม่น่าจะพองั้นขอเลยนะครับผมขอเวลาแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาโอเคเอางี้ให้กินจานเดียวนะห้ามบ้นแล้วรีบลงมาเดี๋ยวรอตรงนี้ไปไปโตจิ๊บว่าไงจิ๊บทำกุญแจรถเจมินตกท่ออีจวบครับขออีกแก้วค่ะคุณพอใจเครียดเรื่องอะไรหรือเปล่าครับเปล่าค่ะคุณแซ่ล่ะคะมีอะไรจะบอกพอใจไหมไม่มีครับเรื่องในห้องน้ำอ๋อถ้าอยากให้เจมินปรับปรุงเรื่องห้องน้ำผมว่าเอาน้ำหอมไปตั้งน่าจะโอเคขึ้นนะครับเราใช้เรื่องน้ำหอมน้ำฉีดก้นก็แรงไปหน่อยครับเรื่องผู้หญิงคนนั้นน่ะมึงดูสิจะจับผิดแฟนทั้งทีไม่มีลีลาเลยนี่ทำไงพี่น้องครับดอกบอลข้ามหัวน้องแซนก่อนแล้วค่อยถามเลยคือถ้าทางตรงรางก่อนดีพี่น้องครับกูหมายถึงลีลาในการถามดูดิไปถามตรงๆแบบนี้ไอ้แชนมันก็หาเรื่องแถได้ชัวร์โอ้ยทีเรื่องคนอื่นเก่งจังเรื่องตัวเองกูเห็นเจมินจับมึงได้ทุกครั้งแต่เจมินมันไม่ใช่คนมันคืออชุลกายดูมันโดนจับได้แบบนี้ไก่ตื่นแบบนี้มันต้องแถผมขอโทษครับขอโทษหมายความว่าไงล่ะคะก็ตามที่คุณพอใจเข้าใจนั่นแหละครับเฮ้ยผิดคาดว่ามันไม่แถสงสัยต้องฉงมันไปเรียนหลักสูตรปลาช่อนแล้วล่ะอะไรวะหลักสูตรปลาช่อนอ่ะมึงไม่เคยเห็นล่ะเวลาน้ำแห้งด้วยปลาช่อนมันจะแถมันไปเรื่อยจนกว่าจะเจอน้ำใหม่เพื่อจะมีชีวิตเออทำไมบ้านนอกคิดไม่ได้นะหลักสูตรปลาช่อนเนี่ยกูไปฉมมากับมือผมขอตัวนะครับไปครับคุณลาเต้ยอดอะใจมันโคตรได้เลยอะดูสิพอแฟนจับได้มันหันกลับมาขอโทษแฟนแล้วก็ไปกับผู้หญิงใหม่เลยกูอยากทำได้อย่างมันบ้างจังน้องปัญใจโอเคไหมครับพี่น้องครับโอ้ยตาโง่พี่ลูกน้ำไปมีอะไรกับผู้ชายอื่นมึงโอเคไหมไหนควายเผือกมึงไม่กูบอกว่าโอเคไม่มึงถามว่าน้องปัญใจครับเคโอไหมครับอย่างนี้เหรอดูสิไอ้นั่นไปกับลาเต้ปล่อยไอ้นี่นั่งลาตายอยู่เนี่ยพี่จวบครับขอแบบเพียวๆมาเต็มๆแก้วเลยค่ะตัดเลยไปจากให้น้องมันเป็นไงน้องต่องัดฝาท่อได้ปะได้ครับผมอะไรอ่ะจอบไปล้างเอาไปเก็บเอาไปทำอะไรก็ไปทำเร็วๆเดี๋ยวผมมานะครับต่อต่อทำไงดีอ่ะเป็นอะไรอีกรีโมทเจมินใช้ไม่ได้แล้วอ่ะเอาค่าซ่อมรีโมทไปเลย 20,000หมดตกนั้นแค่นั้น 20,000 เลยเหรอเจ๊อย่าไปเชื่อเปลี่ยนฐานแค่500ก็พอแล้วน้องทิพย์พี่หมอนแค่ค่านั่งรถไปศูนย์ซ่อมก็เป็นหมื่นแล้วเพราะเจ๊นั่งลัมโบกินี่ไปว้าวเอางี้ก่อนตอนนี้ผมว่านะให้ทิพย์เนี่ยนั่งแท็กซี่ไปก่อนไป
ได้ได้งั้นต่อไปช่วยทิปขนของขึ้นแท็กซี่ไม่ได้แล้วเอาไอ้ไหลอะไรมาช่วยทิปขนของขึ้นแท็กซี่หน่อยแล้วพอช่วงที่ไหลไม่อยู่เนี่ยก็ให้พี่บอลกับเจมินเนี่ยเฝ้าร้านแทนไหลนะครับโอเคนะตามนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวทิปเข้าห้องน้ำก่อนโอเคไปแป๊บนะคะเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำไปแล้วนะรู้ว่าหิวเป็นตาลายแล้วใช่ไหมเนี่ยเออโอเคอย่าบอกนะว่าต้องไปแล้วอ่ะค่ะพอดีเพื่อนบอกว่าที่สนามบินรถติดมากให้ออกก่อนเวลาอ้าวแล้วไม่รอไปพร้อมพี่เหรอไม่เป็นไรค่ะอิงเรียกแท็กซี่แล้วอีก3เดือนเจอกันนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่ความผิดเจ๊นะนี่เลยความผิดที่หมอนถ้าไม่ใช่เพราะพี่หมอนเอาเรื่องไร้สาระมาปรึกษาต่อป่านนี้ต่อก็อิ่มแล้วโอ้ยอย่ามาโทษฉันเลยความผิดของแกเลยเจ๊เพราะฉันอุตส่าห์ลงมานั่งรอน้องต่อข้างล่างแล้วอีเจ๊นั่นแหละขึ้นไปขันคอน้องต่อเข้าข้างบนค่ะขอบคุณใหญ่ให้ไปกันค่ะยายชีมานี่เลยเธอรู้ไหมว่าต่อเขาหิวแค่ไหนแล้วเป็นเพราะเธอที่ทำให้ต่อไม่ได้กินเพราะฉะนั้นเธอขึ้นไปให้ต่อกินเลยต่อจะได้อิ่มไปเดี๋ยวฉันกลับมาให้ต่อกินนะเฮ้ยไม่ใช่จะจะบ้าเหรอเนี่ยไปค่ะพี่ไหลคะมามาครับใครอยากจะปรึกษาอะไรผมว่ามาเอออีเจ๊ตกลงว่าแกมีคนอื่นเหรอนี่ไม่มีแต่ไม่เป็นไรแล้วแหละคือปัญหาของเจ๊เจ๊คิดว่าเจ๊ก็ควรจะจัดการด้วยตัวเองอ่ะไม่ควรจะมารบกวนต่อเลยอ่ะตัวจริงด้วยพี่อ่ะไม่น่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปรึกษาน้องต่อเลยอ่ะความจริงพี่น่าจะจัดการเรื่องของตัวเองได้อ่ะเนาะเราก็โตกันแล้วถึงว่าพี่หมอไม่ใช่เด็กๆ อ่ะมีปัญหาอะไรเราก็ควรคิดเองได้แล้วอีกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราเองถูกปะถูกเซ็งเดินตลาดนัดกันมาแก้เซ็งหาอะไรกินไหมโอเคน้องต่อหยิบกระเป๋าให้พี่หน่อยเดี๋ยวซื้อเรื่องนี้ก่อนไปไอชีไม่ไปหาลูกค้าแล้วเหรอฉันจำวันผิดพี่หมอนคะพี่ตัดลูกค้าพรุ่งนี้นึกว่าวันนี้ดีนะลูกค้าเขาไลน์มาเตือนเนี่ยว่าที่คุยอยู่นี่คือผิดวันพี่จะไปไหนอะไปด้วยสิคะว่างแล้วนะคะไม่ได้เธอรู้ไหมว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของเธอต่อลากไอชีขึ้นไปกินเลยเอาให้อิ่มเลยนะส่วนเราตัดพี่หมอนไปตลาดนัดกันไปร้านนั้นน่ะร้านนั้นน่ะไม่ต่อเป็นไรเปล่าอ่ะไม่สบายเปล่าทำไมหน้าเศร้าแบบนี้อ่ะนี่ต่ออย่าคิดมากนะพระท่านสอนเอาไว้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเรามันยุติธรรมแล้วเพราะเราทำมาแล้วทั้งนั้นต่อหิวไหมหิวอยากกินอะไรแล้วถ้าตอบบอกทิปจะพาต่อไปกินไหมพาไปสิต่ออยากกินอะไรทิปจัดให้หมดเลยกระซิบด้วยหรอต่อเนี่ยไปหากินเองเลยไปเราเป็นคนกินแล้ววันนี้คนเรามันรู้จักกันมาตั้งนานคิดจะทิ้งมันก็ทิ้งกันง่ายๆเหมือนทิ้งทิชชู่เลยเหรอทิชชู่เนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งกันง่ายๆนะเขาใช้จนคุ้มก่อนแล้วค่อยทิ้งนี่น้องยังไม่ได้ใช้เลยทิ้งแล้วนี่สรุปว่าเสียใจที่ไม่ได้ใช้หรือเสียใจที่เขาทิ้งครับพี่น้องครับแต่ถ้าเสียใจที่เขาไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรนะพี่ใช้ให้ได้โอ้ยนี่น้องเพื่อนนะพี่น้องครับขอสักคนละทีพูดให้น้องเขาสบายใจเฉยไหมอะไรไม่น่าพิสูจน์เลยพิสูจน์อ่ะดีแล้วนะครับพี่น้องครับเพราะว่าสักวันนึงอ่ะเราก็ต้องรู้อยู่ดีว่าเขามีนิสัยแบบนี้จริงๆอ่ะครับพี่น้องครับ
วันนี้นะพ่อใจตั้งใจว่าถ้าลองใจเขาแล้วพ่อใจรู้ว่าเขาไม่เจ้าชู้พ่อใจจะยอมเป็นแฟนกับเขาเลยยังไม่เท่าไรเลยอ่ะทิ้งพ่อใจออกไปกับผู้หญิงเออใช่เลย คิดแล้วมันจะเจ็บใจโอ้ยนี่ต้องเข้าใจครับเจ็บแต่จบเจ็บแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายพี่น้องครับเจ็บเร็วหายเร็วมาไม่ต้องคิดมากเลิกเจ็บได้แล้วพี่น้องครับเดี๋ยวพวกพี่เนี่ยจะดื่มเป็นเพื่อนน้องพอใจเองพี่น้องครับดิพี่จวบค่ะครับขอเพียวๆให้ทุกคนเลยค่ะได้ครับไม่ไม่ได้อ้าวไม่ได้ยินน้องพอใจบอกเหรอเรื่องอะไรครับรีบกินอย่าได้ลินเพียวๆให้ไม่ได้ยินขอโทษครับกินให้หมดแล้วลินเพียวให้โอ้ตบถ้าดังชิมแปะมุกเล็กๆขยันเล่นนะเฮ้ยเข้าใจกลับมาทำไมอีกมันก็จะกลับมาแจกการ์ดงานแต่งให้น้องพอใจนะชิเพิ่งเข้าห้องน้ำด้วยกันไปแป๊บเดียวจะแต่งงานเลยเหรอนี่พี่ยังไม่ได้เล่าความจริงให้ทุกคนฟังอีกเหรอครับยังอ่ะวันนี้ยอดน้อยกูก็เลยอยากให้น้องพอใจดื่มเยอะๆความจริงอะไรฮะความจริงอะไรพี่ยอมเล่ามาเดี๋ยวนี้ตั้งสติอีกครั้งแล้วฟังนะคือเรื่องมันเป็นแบบนี้จ้ะแฟนคุณพอใจใช่ไหมครับถามใครถามพี่เหรอใช่ครับพี่ยมนั่นแหละเฮ้ยพี่ไม่ได้ชื่อยมพี่ชื่อแย้มแย้มอ่ะพี่ชายพี่ส่วนยิ้มอ่ะพ่อพี่ถามจริงๆเลยนะมึงทำงานอยู่ทะเบียนราษฎร์หรือเปล่าวะผมโดนเจมินหลอกมาหลายครั้งครับผมเลยต้องรู้จักคนรอบตัวเจมินเฮ้ทำการบ้านมาดีว่าแต่มีอะไรให้พี่ช่วยป่ะพี่แค่ช่วยทำให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมก็พอครับพี่สามารถทำได้หมดแหละอยู่ที่ว่าเงินจะถึงหรือเปล่าเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละจ้ะเราได้ชัดถ้อยชัดคำน้องพอใจรู้แล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับว่าทุกอย่างเป็นแผนที่ไอ้ยมเนี่ยหักหลังน้องพอใจพี่น้องครับหลับแล้วพี่น้องครับโอ้แล้วหลับอย่างนี้จะรู้ไหมเนี่ยว่าตัวเองโดนหักหลังเนี่ยก็ต้องรอตอนตื่นอ้าวแล้วถ้าคุณพอใจหลับไปก่อนที่จะรู้ความจริงผมก็ซวยสิครับพี่ถูกแล้วไงมึงซวยแล้วกลับไปก่อนเลยปะเดี๋ยวกูจะโทรเรียกไอ้ต่อให้มารับน้องฉามันกลับบ้านเองกูจะได้เรียกค่าจ้างจากมันที่กูดูแลน้องฉามันเป็นอย่างดีไม่ได้พี่คืนพี่ต่อรู้ว่าผมแกล้งคุณพอใจจนเมาหลับไปขนาดนี้ผมโดนแน่โดนแน่โอ้ฟุกจริงๆเลยช่องทางทำมาหากินกูมาอีกแล้วค่าปิดปากเท่าไหร่ว่ามาโอ้โหขอหนึ่งทีโอ้ยถ้ามึงจะมองหาช่องทางทำมาหากินได้ตลอดเวลาขนาดนี้เลิกเป็นอาดายไปเป็นมิจฉาชีพนู่นนี่กูกะจะเอารายได้ทั้งหมดนะรวบรวมไปเข้าโครงการเที่ยวอาบอบนวดของพวกเรานะเนี่ยเหรอไปถอยไปเลยเอาไอ้นี่มันจะมีเรื่องมันอยากมีเรื่องนะจ่ายเงินให้ลูกพี่กูดิฮะอยากมีเรื่องนะดีไหมล่ะพี่สุดยอดเร็วยอมแล้วครับมาจับกูน้อยไปซะกระเป๋าตังค์ดิปะช้าวังเวงจ้ะมาหน้าตาดีไม่น่าจนเก็บแล้วกระเป๋ากูพี่ยมอยู่นี่ก็ดีแล้วเมื่อวานเนี่ยมึงหลอกเอาเงินแฟนน้องพอใจไปได้เท่าไหร่วะ4,000เอ้าอย่างนี้เราก็มีตังค์เที่ยวอาบอบนวดแล้วสิคงไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเอาตังค์ทั้งหมดเนี่ยไปจ่ายค่าเทอมให้ขุนหมดแล้วเอาพี่ยมเมื่อคืนมึงพูดเองนะว่าเงินทั้งหมดจะเอาเข้ากองทุนเที่ยวอาบอบนวดอ่ะเออมันก็ใช่นั่นแหละแต่เมื่อคืนเนี่ยกูไปนอนคิดดูดีๆอ่ะเราไม่ควรใช้เงินก้อนนี้แบบชุลุ่ยชุล่ายเข้าใจป่ะชุลุ่ยชุล่ายเป็นมากและที่สำคัญนะเว้ยไอ้ขุนลูกกูมันมีน้ำใจมากนะมันฝากขอบคุณอาวอกกับลุงอู๊ดด้วย
ขอบคุณขอบคุณอาวอกครับขอบคุณลูกอู๊ดครับนี่สำเนียงลูกมันเหมือนออสปากดีแต่ปากกากินกานี่อึ้งกันละชีอึ้งกันที่ได้ส่งเสียหลานใช่ไหมล่ะกูอยากด่ามันนะครับพี่น้องครับแต่มันเอาเงินไปทำดีไงด่าไม่ลงถูกต้องครับผมใจมากใจยมพี่ยมผมซวยแล้วพี่คุณพอใจเขาจำอะไรไม่ได้เลยเขาจำได้แค่ผมไปกับน้องผู้หญิงคนนั้นอะถ้าอย่างนี้ก็ต้องให้พวกพี่ไปแก้ปัญหาให้เอาสิก็ใช่นะสิครับพี่ช่วยไปบอกคุณพอใจให้หน่อยนะเรื่องทั้งหมดมันเป็นแผนของผมกับพี่ใจเย็นๆค่อยๆคิดไอ้ปัญหาเนี่ยพวกพี่ช่วยกันแก้อยู่แล้วล่ะแต่ดูจากหน้าตาเองไม่ค่อยสดชื่นเลยวะไอ้อุ๊ดไปเอาน้ำมาเติมความสดชื่นให้น้องมันหน่อยจัดไปพี่น้องครับใจเย็นๆค่อยๆคิดหายใจเข้าลึกๆช่วยกันเสมอ มาแล้วนี่ครับพี่น้องดื่มชาค่อยๆคิดโอเคนะเนี่ยหน้าตาดูสดชื่นขึ้นละทีนี้ตั้งใจฟังพี่นะค่าน้ำเนี่ย200ส่วนค่าช่วยแก้ปัญหาอีก 2,000 ทั้งหมดรวมกันก็คือ 2,000 ช้องโอเคนะเฮ้ยอย่าคิดนานนะเว้ยยิ่งคิดนานนะเว้ยเลทมันจะเพิ่มเป็น 4,000 ได้ครับได้ครับแค่คุณพอใจไม่เข้าใจผมผิดก็พอแล้วอ่ะทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเอง2คนแล้วนะว่าจะเรียกร้องเท่าไหร่แล้วแต่พ่อกู2,000 ช้องพอแล้วลบไอ้น้องเองฟังพี่นะพี่ยมไปคนเดียวมันดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่ากับมีพี่2คนไปด้วยนะเว้ยแต่ก็แล้วแต่เลยนะอยากรู้กันว่าเองจะมีน้ำใจให้พวกพี่เท่าไหร่ใช่ครับพี่น้องครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปช่วยยืนยันอีกแรงนึงแต่บอกเลยนะไม่ได้คิดอะไรนะครับพี่น้องครับไม่ได้หวังอะไรเลยเพราะเขาบอกว่าคนที่ไม่หวังอะไรเลยจะได้สิ่งที่ไม่คาดหวังครับพี่น้องครับผมน่าจะเชื่อพี่ต่อไม่น่าเอาชีวิตมายุ่งกับพวกพี่เลยไอ้ต่อมันกลัวสิกลัวว่าเองอ่ะจะได้ประสบการณ์ดีๆไปใช้ในชีวิตเงินเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมึงรู้จักกูไหมพี่โจ๊กเกอร์ถูกต้อง I am Joker ผีผ้าอนามัยผีมัมมี่เพื่อชีวิตพี่น้องครับใช่กันลมหายใจใช่โอ้โหบ้าเขาแต่งเอาฮาไม่แต่งเอาหรอกหลบเลยหลบเลยนักขนมปังแต่งเป็นผีอะไรครับเนี่ยผีเร่ร่อนนะคะไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใส่ไอ้บ้าอะไรมึงเจอของดีแล้วเฮ้ยก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด